ธจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะที่อาจารย์จะมอบตะกรนำสิริโชคนี่นะคะหรือว่าถุงกวักเงินกวักทองนี่เองนะรีบส่งเข้ามาที่4221606ค่ะตรงนี้เลยครับท่านมา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะมาที่คุณคุณสมใจนี่สินเมื่อไหร่จะหมดแล้วก็ถามว่าขายที่ได้ไหมคะสองปีต้นๆ นะฮะขออภัยปีต้นๆไม่ใช่2ปีนะฮะปีประมาณปี3เดือนแล้วก็แรงผ่อนคลายเกิดขึ้นขายที่ได้ครับในเร็ววันนี้แล้วก็ได้ตามราคาที่คุณคิดด้วยนะสมใจนะขอให้สมใจนึกก็แล้วกันนะครับลายเซ็นนี้เลยนะครับคุณสมใจแล้วท่านไหนที่จะส่งรายชื่อเนาะมาเข้าร่วมพิธีร่วมกันนะคะก็อย่าลืมระบุวันในปีเกิดเข้ามาละกัน SMS ต่อมาค่ะครับคุณลดาค่ะทุกวันนี้แทบไม่มีกินถามว่าบ้านหลังนี้ที่อยู่เนี่ยดีหรือเปล่านะอยู่มา10กว่าปีแล้วค่ะ14/14ก็ดีนะคุณลดาไม่ใช่เรื่องของแอบบ้านแล้วแหละฮะเป็นสภาวะเรื่องของระบบที่คุณฮะใจดีนะครับโดยเฉพาะการที่อยู่ใกล้ใครก็ตามมักจะเสียทรัพย์ตลอด14/14ดีครับบ้านนี้ถือว่าเป็นควรคู่ต่อการพักอยู่อาศัยไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ต้องรัดกุมในเรื่องของสภาวะที่คุณอาจจะต้องห่างมิตรไกลเพื่อนนะช่วงนี้นะครับจะดียิ่งเลยยังไงก็ตามนะครับมีโอกาสทำบุญให้ทำสังฆทานอุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในบ้านมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวกลูกเทวดาหรือว่าปียชนทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนะสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะต้องทำบุญอุทิศนะถึงจะมีผลกับตัวบ้านทันทีครับคุณรัตดาลายเซ็นครับนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะโทรเข้ามาว่าจะเป็นลงทะเบียนในเรื่องของเสื้อวัตถุมงคลอบรมกสิณไฟก็เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนได้เลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณนราธิปนะคะเลขบ้าน28กุมารยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวก็โทรไปถามก่อนแล้วกันนะครับก็คำถามนี้อยู่มาตลอดเลยครับคำถามนี้นะฮะเป็นความเชื่อนะครับต้องเรียนทราบก่อนว่าเป็นความเชื่อถ้าเรายังเชื่อมีความศรัทธาอยู่ก็ถามว่าคุณนราธิปถือทางเทพขึ้นไหมนะในตอนนี้ผมอยากให้คุณเนี่ยนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วแผ่กุศลจิตที่ดีนะครับให้กับน้องกุมารเพราะเขาเองเขาอยากสร้างบารมีกับคนที่เป็นเจ้าของนะพอเป็นเจ้าของแล้วปุ๊บเนี่ยก็แผ่ให้กับเขาด้วยเขาจะได้ไปผุดไปเกิดแล้วก็เป็นนะดวงจิตที่ดีมาเกื้อกูลกับคุณธนาทิพย์ด้วยนะตามนั้นเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ผู้โชคดีเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมาลุ้นกันนะครับพักกันสักครู่ค่ะ